มาเก็บตัวที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับทั้งตัวโค้ชเองแล้วก็น้องๆทุกคนก็โอเคครับก็เช้าไม่มีความกดดันนะครับก็อย่างที่คุณเจี๊ยบกับคุณปุ้มบอกว่าผมโชคดีมากกว่าที่มีทีมงานที่ดีแล้วก็มีนักเตะที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็รักใคร่กับเกมกันมีความสามัคคีซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามาดูตลอดนะครับผมก็ย้ำกับน้องๆว่าถึงแม้เป็นทีมเล็กๆนะครับแต่ศักยภาพแล้วก็ฝีมือพวกเราเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับผมไม่กดดันจะเอาคลิปนี้ไปลงในเว็บมีอะไรฝากถึงแฟนๆที่อยู่ที่สตูลบ้างเถอะดูตอนนี้มีอะไรจะพูดถึงแฟนๆบ้างถึงบ้านไหมถึงบ้านไหมตัวแทนนะเด็กคุณไหมครับบ้านแล้วโอ้โหตัวแทนเลยกับตอนนี้บางกอกคัทติดต่อมาล่าสุดเลยย้ายไปเทสหน่อยก็ขอบคุณแฟนบอลสตูลนะครับที่เป็นกำลังใจไม่ว่าจะมาที่เพชรบุรีหรือว่าเชียร์ทางบ้านกันก่อนพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ครับหวังว่าเราจะได้ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งครับขอบคุณครับคิดถึงแฟนๆที่สตูลไหมแฟนที่สตูลเราจำตอนนี้แฟนๆตามติดอยู่เนี่ยคิดถึงแฟนๆคิดถึงครับคิดถึงมากๆเลยก็ยังไงก็กลับไปเล่นในบ้านก็ค่อยทักทายกันมีอะไรจะพูดเป็นภาษาใต้ถึงแฟนๆสตูลใต้ผมไม่ค่อยถนัดเขาเก็บตัวในกรุงเทพเป็นไงบ้างได้เห็นเมืองกรุงแล้วเป็นไงบ้าง